เติมเติมเวลาเบอร์ไม่เที่ยงเลยสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะฮะอยู่กับผมเหมือนเดิมสละปุ๊ปุ๊ปุ๊สละกะกะกะและอยู่กับผมสการบุตรผู้ที่โดนเปิดตัวแบบตอนไหนวะกูเข้าเกมมาเนี่ยฮะในวันนี้นะฟ้ากูได้ไอเดียใหม่นึงมาเว้ยที่กูอยากจะนำเสนอมึงมากมากเลยนะเว้ยคืออะไรคือกูได้ไอเดียนี้เนี่ยมาจากคลิป TikTok คลิปนึงเว้ยคือมันมีคลิปนึงที่เราเคยทำอ่ะคือการทำลายเกม Minecraft เราเว้ยอย่างนี้ป่ะเฮ้ยอย่าอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการหนึ่งทำลายล้าง Minecraft คุณเช่นกันนะครับแต่ว่าก็พูดต่อดิแต่ว่าหยุดไม่ได้แล้วเอาแต่ว่ามันพิเศษมากกว่านั้นนะครับเป็นการใช้คำสั่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมถ้าใครอยากรู้แล้วฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 ด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูกันสำหรับวิธีการแรกนะครับคุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวแล้วกูต้องทำอะไรเนี่ยกูอยู่นอกเกมเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยเว้ยคือเราแบบวิธีการแรกที่เราทำเกม Minecraft ให้เราเบิดตุ้มตามแล้วก็คนปาดคอกันเนี่ยตายอย่างน่าสงสารนะฮะคือเราแค่กดคำว่าพรีเซนต์ตรงนี้แล้วเราก็สร้างแมปในโลกแห่งจินตนาการของเราเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าคุณผู้ชมมันจะเกิดอะไรขึ้น Let's go มาละคุณผู้ชมมิติแรกของเรานี่ครับมาถึงแล้วก็เห็นความแปลกเลยฟ้าดูดิทรายเกิดมีดินขึ้นมาในมิติแห่งนี้เว้ยแล้วดูมีอะไรแปลกประหลาดอีกปะลองคิดดูดิสายหน้านี่คืออะไรวะคือกูแบบคือมึงออกไปคัสตอมแบบปึ๊บมันแบบเป็นทะเลทรายปึ๊บพอเข้ามาจะมาโชว์ว่าหมู่บ้าน NPC ดินยังอยู่แต่มันเป็นทรายหมดเลยไม่มีมากกว่านั้นด้วยมึงเห็นไอ้เจ้าหมู่ NPC ตัวนั้นปะฮะมันเอาไงวะฮะระเบิดเนี่ยซื้อมาแพงเฮ้ยอย่างนี้ก็ปอกไปหมดเลยนะไปหมดเลยนะเรียบร้อยเกมโอเวอร์กูเข้าใจเอ้าไม่เตือนกูก่อนวะหมุนเลยโหนี่ครับคุณผู้ชมการทำลายเกม Minecraft แบบง่ายดายหมุนแล้วไปแล้วแบบบึ้มรอบนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะมาทุบให้ดูนะครับว่าถ้าเราดูจากมุมสูงเนี่ยมันจะสูงแค่ไหนนะตอนนี้กูไม่ได้พอใจ NPC แล้วกูไม่พอใจมึงอย่างมากก็ได้ไอ้ฝ้าทุกไปอย่างไวเลยไอ้ฝ้าลาก่อนว้าวผู้ชมลองดูความสวยงามแต่ว่าเราก็มีความแหลกไปในตัวด้วยแหมแหลกเกินอุ้ยมันจะไม่แหลกก็ไม่แปลกป่ะเพราะว่าทั้งโลกนี้มีแต่ทรายไปหมดเลยอ่ะนี่แหละฝ้าเวลาแบบมึงอยากแก้ใครสักคนใน Minecraft เนี่ยมึงทำอย่างนี้เลยแล้วบอกเลยว่าถ้าแบบถ้าเขาคอมกลางนะระเบิดแต่ตอนนี้เขาไม่ระเบิดละกูขอออกก่อนละกันสำหรับอันที่2นี่ไอ้ฝ้าเองเข้ามาแล้วเองเห็นอะไรผิดปกติบอก็คอมกูพังสักวันนึงอ่ะไม่ได้พังครับอาจารย์แต่ว่าอันนี้เนี่ยการที่เราเห็นเป็นต้นออกเล็กๆอย่างนี้นะไอ้ฝ้าถ้าเราทำให้มันแบบเปิดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นวะพังไม่ได้พังธรรมดาเด้อกลายเป็นป่าดงดิบในไม่ช้าโอ้วู้มันเจ้าหนามึงไม่อยากเล่นMinecraftมึงออกเกมดีๆก็ได้ทำไมวะมึงจะมาทำให้คอมตัวเองมันพังทำไมลองดูดิถ้ามึงคิดดูแล้วแบบมีอยู่บ้านอย่างนี้เกิดขึ้นมาตามในเกมMinecraftจริงๆเนี่ยมึงจะใช้ชีวิตยังไงวะต้องตัดต้องโตขึ้นใหม่ด้วยเรื่อยๆเห็นปะนี่ฟ้าแต่กูมีการทดลองหนึ่งอย่างน่าสนใจมากๆเลยนะเว้ยแต่การทดลองอะไรวะเน่ตามมาเลยเอาตรงนี้แล้วกันโอ้ตกจุกเลยนี่ดูถ้าเราวาง TNT เนี่ยแล้วเรากับเข้าไปเรื่อยแล้วมึงคิดว่าถ้าเราลองจุดไหนจะเกิดอะไรขึ้นวะอ่ะจุดเลยละกันมันเจ้าหน้าไปแล้วพวกกูปิดคอมก่อนดีกว่าวะเออไม่ระเบิดเลยหรอจริงจังปะเนี่ยพวกมันระเบิดไปแล้วเว้ยแต่แค่มันยังแบบอ๋อนี่ไงดูโอ้ยเอาดูบนฟ้าดิมันจะรวดเลยเว้ย
ฮ้ยไปกูเทป่ะกูเทป่ะไอ้กูเทนะแต่กูออกก่อนเลยได้มั้ยเออนี่ของแปลกจัดเลยของแปลกจัดเลยโอ้โหไม้ไผ่ขนาดนี้ไม้ไผ่ขนาดนี้เอาไปให้ใครกินดีล่ะครับนี่เฮ้ฮะคุณผู้ชมสำหรับโลกมิติอันที่2มีประมาณเท่านี้ใครชอบนะฮะไลค์เลยอันนี้ใครชอบอันนี้ไลค์เลยดูต่อไปกันดีกว่าครับสำหรับอันถัดมา เป็นไงฟ้าการรถไฟของมึงเท่ไหมมันคือการทำลายมาครับอย่างหนึ่งเว้ยยังไงล่ะคือถ้าเราคอยไปเรื่อยๆสักวันนึงอะรถพวกนี้มันจะมาประจบรวมกันแล้วมันก็จะเรียกไม่ต้องพูดเด้อสำหรับอันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นของง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้นะเราจะเรียกมอนสเตอร์ตัวเดิมออกมานั่นก็คือ Ender Dragon ได้นี่นะฟ้าเราเฮ้ยมึงทิ้งเอากูออกไปจากพื้นที่เลยเหรอแค่เราก็ประโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะประเดี๋ยวนะเอาไปแอคทีฟไปเลยละกันโอ้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 ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวต้องขออนุญาตทุบแล้วทุบทุบทุบโอเคโอ้ my god เฮ้ยแล้วมันบินขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดเลยอ่ะมันทำอะไรกันอ่ะโหแต่ตอนนี้คือผมแหลกจัดๆเลยคุณผู้ชมไอ้ก้าแต่มันเริ่มซาแล้วมั้งเนี่ยเออเริ่มซาแล้วแต่ถ้ามึงไปข้างบนนี่คือมึงแหลกนะเอาโอ้ย 4,000 เอติตี้ 4,800 มึงจะคิวทำไมเนี่ยกำลังมองความเท่เลยแต่ที่รู้มาคือมันไม่ลงมาพื้นเลยนะครับผู้ชมคือมันอยู่แต่ข้างบนอย่างเดียวเลยเขาเรียกว่าเป็นการทำลายล้างโลกให้พระเจ้านะก็ลองใช้คำสั่งเมื่อกี้แต่เปลี่ยนไปคีเปอร์ดิคีเปอร์อย่างนั้นเหรอเออเดี๋ยวกูจะทำการทดลองได้เลยถือว่าน้องชายเขาขอมานะครับคุณผู้ชมอุ้ยอะไรอ่ะออกมาเหมือนแบบเป็นแมงกุจี Why are you bullying me เฮ้ยไอ้ป้าเนียนอยู่นะมึงลองเกมโหมดศูนย์แล้วไปอยู่ดิมึงไม่โดนระเบิดแน่นอนด้วยเนียนอยู่นะคุณผู้ชมว่าเนียนไหมโอ้ยฝันโลดอ่ะ What the fuckว้าวไนซ์อันนี้ชอบอุ้ยอุ้ยชอบอันนี้คุณผู้ชมไม่ติดคะแนนคอมเมนต์เช่นกันนะครับไปดูต่อไปกันเลยแล้วอันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยไอ้ฟ้าบอกเลยว่ามันต้องใช้การวิธีการอัญเชิญนิดหน่อยเว้ยมันจะมาเรียกแบบธรรมดาไม่ได้มันต้องมีการอัญเชิญอัญเชิญไงวะตามมาเราต้องไปทำหาที่ทำพิธีที่แบบสุดอีปิกสุดปังที่ไม่ใช่พื้นที่โล่งๆอย่างนี้นี่ไงหมู่บ้านไอ้นี่ไงหมู่บ้านคิปเปอร์ใครเป็นคนตั้งชื่อให้เขาวะน่ะนี่เอาตั้งตรงประมาณนี้ละกันมึงไม่บินมาวะเรารู้มึงไม่บินวะกูด่าไปเลยนะวิ่งนี่ตามนี้เราก็เขียนคำสั่ง execute run summon minecraft แล้วก็ใส่เครื่องหมายลูกหนอนนะไม่ฮะคุณผู้ชมเขียนเท่านี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็น achieve แล้วก็ซ้ำแล้วก็ let's go แค่ตอนเด็กกูเคยทำใช่เหรอตอนเด็กไม่เคยทำประมาณเอาบทดีดีมาตายมันไม่เป็นซูเปอร์ไซย่าเว้ยเดี๋ยวมึงดูมึงลองขยับมีลองขยับว้าวซูเปอร์ไซย่าโอ้โหอุ้ยเท่ว่ะเท่จังเลยเป็นแบบซูเปอร์ไซย่าอุ้ยแหลกเริ่มแหลกแล้วอันนี้เริ่มแหลกเริ่มไปแล้วคอมโอ้โนลองเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ดิโอ้ยแหลกเกินทุบกล่องก่อนทุบกล่องไม่ไหวแล้วทุบดิก้าวกูเวล29แล้วทุบแล้วกูจะเวล100แล้วโอ้จะทำเสียงตามทำไมครับมาไม่นะอุ๊ยแหลกจัดเลยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยต้องรอสักพักนึงให้แบบตัวเกมมันรันก่อนมีวิธีไม่มึงอย่าออกเกมเด็ดขาดนะเอ้าไม่อยู่ทำไมโอ้กำลังมองซุปเปอร์ไซย่าเลยเอาใหม่มึงยังอยากแหลกไม่เลิกเลยเหรอ
ขอให้โชคดีสำหรับรอบที่2นะถ้ามึงคิดว่าพอได้แล้วก็ทำการทุบทิ้งเลยนะแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยอะไรกูพอเอ้าไม่ได้กูว่ะเก็บกูเองก็ได้ก็ลองเก็บรวมเศษดิที่มันแบบพลังซูเปอร์ไซย่าค่อยๆไหลรวมอ่ะโอ้โหเท่ว่ะเท่คุณผู้ชมเอาดีมันเหมือนแบบโอ้โหเฮ้ยไอ้ป้ามาดูรูปกลมดิโอเคฮะคุณผู้ชมเป็นไงครับสำหรับ4วิธีที่จะทำลายโลกไมค์ครับของคุณเนี่ยคุณผู้ชมว่าวิธีไหนดีสุดนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดได้ถึง 10,000 ไลค์แล้วก็แชร์กันแชร์กันครับผมวันนี้คอมมึงได้รับการชักกระตุกไปถึงเทียนะเพื่อนแซมเปลี่ยน